ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมสีวาดและก็รายการสาระแทบไม่มีวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องคุกอีกแล้วนะครับยังไม่ไปไหนมาไหนจากคุกนะครับผมหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อคุกกองปราบกันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็สาระแทบไม่มีก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละนะครับซึ่งเรื่องคุกกองปราบนี่ก็มีการเอาไปสร้างเป็นหนังด้วยนะครับจากข่าวหน้าหนึ่งสู่แผ่นฟิล์มสยองห้องขังเฮี้ยนผีโผล่กลางคุกครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องตายโหงตอนผีคุกกองปราบนั่นเองส่วนเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยเย้จากเรื่องจริงสุดสยองณคุกกองปราบในปีพ.ศ.2552ในค่ำคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสามกว่าๆจู่ๆก็มีผู้ต้องหาคดีกันโชคทรัพย์ปล่อยเงินกู้ให้สาวใหญ่เรียกดอกเบี้ยสุดโหดแถมยังอ้างตัวเองเป็นนายดาบกองปราบอีกด้วยซึ่งถูกคุมขังอยู่ในห้องขังก็ได้ร้องโวยวายขึ้นมาว่าถูกผีผู้ชายใส่ชุดสีแดงหลอกโดยบอกกับตำรวจว่าผีชายชุดแดงนั้นชักชวนตนเองให้ไปอยู่ด้วยให้ตนเองนั้นผูกคอตายกับซี่กรงของห้องขังเมื่อตนไม่ยอมผีก็จะพยายามเข้าสิงเพื่อให้ตนได้ผูกคอตายแต่โชคยังดีที่ยังหลงเหลือสติอยู่บ้างจึงได้ร้องเรียกตะโกนให้คนมาช่วยซึ่งห้องขังดังกล่าวแต่เดิมนั้นเคยมีผู้ต้องหาผูกคอตายมาทั้งหมดแล้ว3รายซึ่งรายแรกและรายที่3 10เวรของห้องขังสามารถช่วยเอาไว้ได้ทันแต่รายที่2นั้นไม่สามารถช่วยไว้ได้ทันนั่นก็คือผู้ต้องหาวัย40ปีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผู้ต้องหาข่มขืนหลานสาวตัวเองวัย11ขวบจนตั้งท้องและคลอดลูกได้ใช้เสื้อสีแดงที่สวมอยู่มาผูกคอตายกับลูกกรงหน้าห้องขังเมื่อกลางดึกคืนวันที่12กรกฎาคม2550นอกจากกรณีที่ร้องโวยวายว่าโดนผีหลอกชวนให้ไปอยู่ด้วยและพยายามให้ผูกคอตายแล้วนั้นในห้องขังคุกกองปราบแห่งนี้ยังมีเหตุการณ์แปลกๆและน่าขนลุกเกิดขึ้นอีกอย่างเช่นผู้ต้องหาคดีปลอมแปลงบัตรเครดิตซึ่งอยู่ดีๆก็มีอาการคล้ายกับคนถูกผีเข้าลุกขึ้นนั่งทำตาขวางตัวสั่นพร้อมกับพูดว่ากูอยากกลับบ้านอยากออกไปแต่ออกไปไม่ได้เพราะโดนอาญาแผ่นดินอยู่เพื่อนผู้ต้องขังต้องช่วยกันดึงสติกลับคืนมาและเรียกสิบเวรห้องขังมาช่วยจนอาการดีขึ้นโดยก่อนเกิดเหตุการณ์ผีเข้านี้มีผู้ต้องขังรายหนึ่งเห็นชายใส่เสื้อกล้ามสีแดงนั่งอยู่บนลังใส่ของกลางจึงสงสัยว่าอาจจะเป็นวิญญาณของผู้ต้องหาคดีข่มขืนหลานสาวตนเองที่ผูกคอตายในคุกแห่งนี้นั่นเองทั้งนี้แม้ว่าทางกองปราบได้นิมนต์พระสงฆ์มาช่วยกันรดน้ำมนต์และปัดรังควานแล้วก็ตามแต่ความเฮี้ยนของผีชายเสื้อแดงที่มักจะมาชักชวนให้ผูกคอตายก็ยังเกิดขึ้นอยู่บ่อยจนทุกค่ำคืนในห้องขังภายในคุกกองปราบกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สุดเฮี้ยนชนิดที่ว่าไม่มีใครอยากโดนคุมขังที่นั่นคนเดียวอย่างเด็ดขาดจากเรื่องราวข้างต้นสู่ภาพยนตร์สุดสยองตายโหงตอนคุกกองปราบเนื้อเรื่องโดยคร่าวๆก็คือก้องชายหนุ่มผู้รักสนุกได้ทำเรื่องผิดพลาดลงไปเพราะเพียงอารมณ์ชั่ววูบก้องได้ฉุดหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งออกมาจากผับลากไปข่มขืนและกระทำรุนแรงจนเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนั้นเสียชีวิตแต่ในที่สุดก้องก็ไม่สามารถหลบหนีวิบากกรรมของตนเองได้ไม่ว่าจะโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามและโดนจับกุมได้ในที่สุดเมื่อมาถึงกองปราบก้องโดนนำตัวไปฝากขังในห้องขังที่เพิ่งจะมีนักโทษฆ่าตัวตายไปได้ไม่นาน
ในคืนนั้นไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกผิดบาปรวมไปถึงความเฮี้ยนของวิญญาณตายโหงทำให้ก้องเกิดอาการหลอนจนไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นอาการหลอนด้วยความที่มีภาพหลอนบวกกับความรู้สึกผิดและคำพูดที่ว่าอย่าคิดสั้นนะของญาติที่สั่งลาก้องไว้ก่อนค่ำคืนนั้นก็ชักนำให้เขาผูกคอตายในที่สุดก็จบไปแล้วนะครับกับคุกกองปราบนะครับแม่ซีรีส์หนังสยองที่สร้างจากเขาโครงเรื่องจริงนี่ก็มีอยู่หลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหรือว่าหนังต่างประเทศซึ่งถ้าเอามาเจาะลึกแล้วเนี่ยมันก็จะยาวประมาณนี้นะครับผมคิดว่าถ้าให้ผมทำรวดเดียว10ตอน10อันดับหรือว่า5ตอน5อันดับนี่น่าจะเหนื่อยนะครับแล้วคลิปอาจจะยาวมากครับก็เอามาทีละตอนนี่แหละก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ๆๆ